กา51นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับมีเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะหน้าจอแล้วเราก็มาว่ากันต่อเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวโครงการรณรงค์สายลัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติครับท่านผู้ชมฮะค่ะความสุขของพ่อความสุขของคนไทยแล้วก็มี VCD ประมวลกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมีค่ะคงจะจำได้นะฮะงานที่จัดขึ้นบนถนนราชดำเนินตลอดทั้งสายนี่นีน่าก็ไปมาค่ะคุณปอคุณเชอรี่นะฮะนี่ครับก็เลยจะเอามาบอกต่อกับท่านผู้ชมนะครับว่าความประทับใจที่ว่านั้นอีกงานหนึ่งที่ร้านพระรูปนั้นก็มีการเผยแพร่กันไปเป็นที่เรียบร้อยหลายท่านคงเก็บเอาไว้แต่งานนี้บนถนนราชดำเนินครับท่านผู้ชมครับก็ถูกบันทึกลงใน VCD นะฮะอย่างที่อยู่ในมือผมตอนนี้คุณกฤติกานะฮะให้ดูภาพ VCD แล้วก็มีสายรัดข้อมือด้วยนี่ฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะไปขอเส้นใหญ่สักนิดนึงอันนี้ต้องคงเป็นสายผู้หญิงนะฮะแต่น้องกุ๊กคงจะใส่ได้ได้เลยค่ะนะฮะนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะกระทรวงการคลังก็เลยจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโครงการรณรงค์สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติความสุขของพ่อความสุขของคนไทยและ VCD ประมวลกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมีขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าของสายรัดข้อมือสีชมพูและ VCD ชุดนี้ซึ่งเป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมกระทรวงการคลังผลิตเพียง 999,999 ชุดจำหน่ายในราคาชุดละ99บาทนะครับจำนวนเนี่ยก็หย่อนล้านไป1ชุดแล้วก็เป็นเลขมงคลเนี่ยนะใช่ค่ะรายได้ก็จะนำขึ้นทูล9ถวายหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยท่านที่สนใจผมก็ต้องรีบนิดนึงนะฮะไปได้เลยนะครับสังกัดกระทรวงการคลังทั้งหมดที่เป็นสถาบันการเงินนะธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทหารไทยธนาคารอิสลามเอ็กซิมแบงก์อาคารสงเคราะห์ SME แบงก์รวมถึงธนาคารเอกชนอย่างไทยพาณิชย์และก็เกียรตินาคินด้วยค่ะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะฮะเพียง 999,999 ชุดเท่านั้นเองนะคะนะฮะค่ะคุณเกียรติกาก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วนะผมก็จะไปหามาเพราะนี่ก็ใส่สีเหลืองมาหลายปีค่ะก็จะใส่คู่กันเลยได้เลยค่ะนะฮะเดี๋ยวจะจำได้ในเส้นนี้มาหลายปีก่อนนะฮะนี่ใส่ติดมือตลอดค่ะก็จะมีสีชมพูเพิ่มเติมเป็นอันเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมไปได้